บัตรออกจากหมู่บ้านไม่เจอโอเคเดี๋ยวจะต่อรองกับรปภดูหาบัตรไม่เจอเฮ้ยทีแรกว่าจะไปบันทึกเทปที่สตูดิโอแต่ว่าดูจะไม่ทันตัดสินใจว่าใช้มือถือนี่แหละบันทึกเทปแล้วก็ค่อยไปว่ากันโอเคครับวันนี้ที่นี่รายการประชาชน 3.0 ครับวันนี้เราจะประเมินสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวสักครู่ครับขอเจรจากับรปภ.พี่ผมหาบัตรไม่เจอเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้โอเคขอบคุณครับเรียบร้อยจำหน้าได้ขาประจำก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้อาจจะมุมกล้องอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะครับวันนี้เราจัดรายการในรถครับแล้วก็สตูดิโอของผมก็คือนี่นะฮะกล้องก็คือมือถือ iPhone 4S มีคนถามว่าทำไมไม่ซื้อ iPhone 5ไปเลยออกมาใหม่แล้วผมพิจารณาดูแล้วเนี่ย iPhone 5กับ iPhone 4S ไม่ต่างกันนะต่างกันแค่ราคาคือผมไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าทำไมผมต้องจ่ายเงินอีก 20,000 กว่าบาทเพื่อจะได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ที่เขาบอกว่ามันดีกว่าแต่ผมหาไม่เจอว่าอะไรดีกว่าระหว่าง iPhone 4S กับ iPhone 5เนี่ยมันต่างกันตรงที่มันยาวกว่าอีกนิดนึงแต่ความยาวกว่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผมมองเห็นตัวหนังสือที่อยู่ในจอโทรศัพท์เนี่ยได้ชัดขึ้นหมายความว่าตัวหนังสือมันเท่าเดิมแต่ว่าจอมันยาวขึ้นและจอมันยาวขึ้นเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับมันใส่ไปในกางเกงยีนของผมเนี่ยมันจะทำให้กางเกงยีนผมเนี่ยมันเล็กลงมันตื้นอ่ะกันใส่ลงไปเดี๋ยวมันก็จะตกหล่นอะไรว่ากันไปจริงๆสตีฟจ็อบส์เนี่ยได้วิจัยแล้วนะครับว่าโทรศัพท์ที่ดีที่สุดแล้วมันเหมาะที่จะใส่ไว้กางเกงเนี่ยมันอยู่ที่ 4.3 นิ้วนี่แหละฮะมันเหมาะมากแล้วก็มันไม่ควรกว้างด้วยนะครับเพราะว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาคิดว่า iPhone เนี่ยมันควรจะโทรศัพท์ iPhone เนี่ยมันควรจะบริหารด้วยนิ้วมือข้างเดียวอ่ะไม่ใช่เปิดมือ2ข้างเหมือนพวกอะไรพวก Galaxy Note ไอ้ Galaxy Note นี่ไม่เหมาะกับผู้ชายเอาอย่างยิ่งนะครับเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยก็มีกระเป๋าสะพายใช่มั้ยครับแต่ผู้ชายสตีฟจ็อบส์ก็เป็นผู้ชายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทำโทรศัพท์จอใหญ่ๆโอเคมันก็เหมือนดีนะหน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วก็มันมองเห็นอะไรดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่า
มันใหญ่เกินไปฮะใส่กางเกงยีนไม่ได้แล้วก็มันอาจจะใส่ได้แต่ไม่สะดวกเอาเสียเลยนะครับทำให้ไอ้ตรงกางเกงนี่มันตรงๆนะครับเดี๋ยวจะสับสนไม่รู้ว่ากางเกงยีนใส่อะไรอยู่ในกางเกงยีนนะครับแล้วก็เวลาขึ้นมาจับเนี่ยมันควรจะทำได้ในมือเดียวอันนี้เล่าเรื่องเทคโนโลยีที่มาของตัวขนาดของ iPhone นะครับแต่ว่าหลังจากสตีฟจ็อบส์นะครับผู้บริหารของบริษัท Apple เนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็มี CEO คนใหม่ชื่อทิมคุกเนี่ยเขาก็เป็นถือว่าเป็นมือขวานะครับของสตีฟจ็อบส์ก็พยายามที่จะทำอะไรแข่งขันกับ Samsung เพราะว่า Samsung เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะครับคือเขาก็เป็นองค์กรนวัตกรรมนะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์น่าสนใจขึ้นมาแข่งขันแล้วก็แย่งชิงตลาดแข่งในสมาร์ทโฟนแล้วก็เขาก็ดึงรับส่วนแบ่งทางการตลาดไปได้พอสมควรที่สุดยอดของ Samsung เลยเนี่ยผมคิดว่าเป็นที่ไอ้ตัวปากกาเขาแหละปากกาของ iPhone เนี่ย iPhone เนี่ยแม้มันจะเขียนได้มันคือคอนเซ็ปต์ของ iPhone เนี่ยสตีฟจ็อบส์เขามองว่าใช้นิ้วเขียนให้ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องมีปากกาอะไรแต่เอาเข้าจริงๆปุ๊บถึงแม้ว่าเอานิ้วเขียนได้ก็แล้วแต่มีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการบันทึกแล้วการวาดรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันไม่สะดวกนะมันไม่เหมือนปากกาเพราะว่ามันใหญ่ไปนะครับพอนิ้วจิ้มไปปุ๊บเนี่ยมันใหญ่ไปทีนี้คนที่ยังติดการใช้ปากกาอยู่เนี่ยก็ไปซื้อโน้ตกัน Samsung Note ทีนี้ Samsung เนี่ยเขาก็กินตลาดทุกตลาดนะครับตั้งแต่ตลาดล่างสุดเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามี Samsung ราคาประมาณ 3-4 พันบาทก็ซื้อได้ละนะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับรวมถึงหรือรวมไอตัวท็อปของมันเนี่ยนะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นท็อปเขาเนี่ยก็ 20,000 กว่านะถูกกว่า iPhone นิดเดียวถือว่าเป็นตลาดในกลุ่มเดียวกันก็ทำให้ Apple นั้นหวั่นไหวนะครับก็พยายามที่จะทำตลาดแข่งกับ Samsungก็เป๊ะๆนิดหน่อยในทัศนะผมนะครับเช่นผมคิดว่าเสียฟอร์มมากเลยนะ iPhone 5เนี่ยเสียฟอร์มมากเพราะว่ามันแทบไม่มีอะไรใหม่เลยนอกจากตัวฮาร์ดแวร์มันเนี่ยมันยาวขึ้นและไม่เห็นว่ามันได้ประโยชน์อะไรจากการที่มันยาวขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกล้อเลียนหนักมากนะครับมีคนไปทำรูปล้อเลียนว่าเออเนี่ย iPhone 10เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงหลังจากบริหารโดยทิมคุกนะครับก็มีคนแซวว่ามันจะยาวเป็นศอกเลยว่างั้นเถอะก็เป็นเรื่องตลกมากเลยโอเคครับกลับมาที่ประเด็นการประเมินสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องกรณีคลิปหลุดนะครับคลิปลับของคนทางไกลนะครับจริงๆก็คือเสียงคุณทักษิณนั่นแหละผมเชื่อว่าเป็นคลิปจริงนะครับส่วนจะตัดต่อกันยังไงนี้ไม่ทราบส่วนตัวก็คิดว่าเนื้อหาสาระข้างในเนี่ยผมเองไม่แปลกใจอะไรนะครับคือผมมีความเชื่อว่าการเจรจาการต่อสู้กันเนี่ยมันสลับไปเพราะประการเจรจาระดับคุณทักษิณเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเนี่ยเสื้อแดงเขาถือว่าเป็นแม่ทัพนะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังไม่ถือว่าคุณทักษิณเป็นแม่ทัพเสียทีเดียวนะผมคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้แปลกนะครับมันเป็นตอนคือถ้าลำพังคุณทักษิณเนี่ยผมว่าไม่รอดปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของมวลชนแต่แน่นอนแม่ทัพก็สำคัญแต่ว่าผมไม่เห็นว่าคุณทักษิณเป็นแม่ทัพในรูปแบบที่เรามีความคิดเรื่องทางการเมืองว่าจะต้องมีแม่ทัพคนเดียวหรือเป็นตัวแบบแม่ทัพแบบชี้ขาดอะไรเงี้ยซ้ายหันขวาหันเนี่ยผมว่าขบวนเสื้อแดงมันซ้ายหันขวาหันแบบนั้นไม่ได้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับแล้วมันเป็นการคือมันมีลักษณะการมีส่วนร่วมแล้วก็การความคิดเห็นที่หลากหลายเนื่องจากเป็นการต่อสู้ทางการเมืองใช่ไหมครับมันก็ต่อสู้กันเรื่องของความคิดความเห็นข้อมูลกันก็คลิปลับของคุณทักษิณรอบนี้ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากนะครับในหมู่เสื้อแดงนี้ก็เรียกว่ามีการอภิปรายกันหนักคนเสื้อแดงบางส่วนก็รู้สึกเสียใจที่คุณทักษิณเนี่ยไปเจรจากับฝ่ายตรงข้ามผมไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยนี่พูดตรงๆไม่ได้ประชดประชันหรืออะไรผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมเองก็ไปคุยกับคนหลากสีนะผมก็มีโอกาสวันก่อนผมไปขึ้นตลกดีวันก่อนผมไปขึ้น
ขึ้นเวทีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีทั้งอาจารย์สุรักษ์นะครับมีอาจารย์ปิยวัฒน์นะครับวีรวัฒน์นะครับแล้วก็มีทางหมอตุลอะไรเงี้ยผมก็ไปขึ้นเวทีด้วยมีคนแอบแซวผมนิดหน่อยนะครับบอกว่าผมไปพูดกับหมอตุลทำไมอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเขาคงพูดไปอย่างนั้นแหละบ่นๆประมาณว่าอย่าไม่อยากให้เพนผมเนี่ยไปออกทีวีหรือไปขึ้นเวทีอภิปรายกับคนที่แตกต่างอย่างกรณีคุณหมอตุลอะไรเงี้ยผมไม่เห็นด้วยนะคือข้อวิจารณ์นี้เนี่ยเป็นข้อวิจารณ์ที่ผมเข้าใจว่าเป็นการบ่นแบบกึ่งบ่นกึ่งแบบเสียดสีมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ไม่ได้ตรงไปตรงมานักนะครับและทุกครั้งที่ไปคุยกับคนที่มีความเห็นแตกต่างทางการเมืองนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมชอบเพราะมันหนึ่งเลยมันทำให้ความคิดของเราเนี่ยมันชัดเจนขึ้นสองเนี่ยมันได้ฟังเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้ฟังมาก่อนว่าเขาทำไมเขาคิดแบบนั้นเขาจดจ่อหรือเขาซีเรียสเรื่องอะไรไอ้การไปฟังกันบ้างไปเถียงกันบ้างไอ้เถียงก็เรื่องนึงนะถ้าฟังได้ก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะว่ามันการฟังเนี่ยมันได้เกิดกระบวนการเรียนรู้แต่ว่าโอเคบางเวทีมันเป็นเวทีเถียงเนี่ยมันไม่เป็นเวทีฟังถึงแม้ว่าบนเวทีจะเถียงกันอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องที่เถียงกันดูเหมือนว่าจะไม่ยอมรับกันเลยแต่เอาเข้าจริงๆเวลามันนั่งขบคิดกันเรื่องบางเรื่องก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ยอมรับหรือการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อกันได้ไม่เลวนะที่จะมีการพูดคุยกันแล้วผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยมันผมว่าสัตว์ชนิดก็มีการพูดคุยกันนะเวลาหมาจะกัดกันมันก็เห่ากันก่อนนะครับเสือไปดูสารคดีในทีวีอะไรเงี้ยมันจะมีการแบบสื่อสารกันแล้วก็ไอ้นี่ผมจัดรายการทีวีขนาดโทรศัพท์ขนาดขับรถไปนี่มันจะปลอดภัยไหมเนี่ยผมรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยไม่รู้ผิดหลักการหรือเปล่าต่อไปเรื่องสารคดีผมก็เห็นนะเวลามันเสือสมมุติสัตว์ที่มันอยู่ในป่ามันก่อนจะสู้กันมันจะมีการคำรามกันก่อนมีการส่งสัญญาณขิดมีอะไรกันก่อนบอกเฮ้ยยานะอะไรเงี้ยมีการเจรจากันอันนั้นว่าเป็นการเจรจาต่อรองในเชิงกำลังกันนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคนก็มีนะการแบบแสดงกำลังกันว่าเอ้ยฉันพวกฉันมีไม่น้อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือพวกเด็กแว้นก็มีการเจรจาแล้วผมเห็นเขาเวลาเขาแว้นบึ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 ้นเครื่องนะอยู่ที่ก่อนจะวิ่งแข่งกันเนี่ยเขาจะบิดแข่งกันเนี่ยเขาก็จะเบิ้ลเครื่องกันก่อนนะครับเบิ้ลเครื่องกันแล้วพร้อมไหมพร้อมมาขีดกันมาเบิ้ลใส่กันแว้นนะครับแว้นทีนี้คนเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้มนุษย์เนี่ยมันเจอถ้ามันขัดแย้งกันมันก็ฆ่ากันเลยนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฆ่ากันนะสัตว์ชนิดอื่นบางชนิดเขาไม่ฆ่ากันนะครับเขาต่อสู้กันแต่ไม่ถึงขนาดฆ่ากันพอฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ก็จบก็แต่มนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่ฆ่ากันบางคนบางทีก็ฆ่ากันโดยที่ไม่มีการคุยกันไม่มีการเจรจากันมีกำลังเท่าไหร่ก็ลุยกันแต่จริงวัฒนธรรมสงครามและการเจรจาทางการทูตนั้นก็เกิดขึ้นพัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับบางคนมันไอคนฆ่ามันก็คงไม่อยากฆ่าแบบแอบโซลูทเลยแบบว่าต้องฆ่าอะไรเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นนะคือถ้ายอมกันก็โอเคแต่นี่ไอเงื่อนไขการยอมกันเมื่อก่อนมันก็ดูว่าใครมีกำลังมากกว่าน้อยกว่าอะไรก็นะที่เกียรติสูญเสียบางคนก็ถึงไม่กำลังมากกว่าแต่ไม่อยากสูญเสียเอาทหารไปรบมันเหนื่อยเสียหายทั้งคู่อ่ะยอมไหมถ้ายอมก็จะไม่รบนะตำนองนั้นว่าไปนี่การเมืองบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่ไม่สู้กันมันสู้กันมันไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับสู้กันไปเจรจากันไปก็เสียหายกันไปหลายรอบว่ากันตามตรงนะหลายคนก็อาจจะผ่านการต่อสู้ผ่านอะไรกันไปแต่มันอาจจะไม่นำไปสู่คำตอบเพราะว่ามันไม่แพ้ชนะกันเด็ดขาดบางคนก็เสนอทฤษฎีว่าลบเลยสู้ให้ดูเดือดแบบลุยกันสุดๆไปเลยพังกันไปข้างผมว่าไอ้คนพูดว่าพังกันไปข้างในพ.ศ.นี้ผมว่าใจลายผมตรงๆผมคิดว่าใจลายดิบไป
ันเจ็บปวดไปอ่ะมันโดยส่วนตัวจะพูดถึงที่สุดผมคิดว่าไม่ฉลาดไม่ฉลาดเพราะว่าสู้กันขนาดนั้นเนี่ยมันเสียหายมันคุ้มที่ไหนอ่ะถ้ามันยังเจรจาคุยกันได้ทำไมไม่คุยกันในทัศนะผมเป็นแบบนี้แต่ก็คนเราก็ไม่แน่นะคนก็คิดว่าน่าจะชนะกันให้เด็ดขาดไปเลยเพราะไม่เชื่อว่าการเจรจามันจะนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้ผมไม่สิ้นหวังขนาดนั้นนะครับผมยังมีความหวังอยู่งั้นการใครจะเจรจาเนี่ยผมไม่ว่ากันส่วนผลการเจรจาเป็นยังไงอันนี้ต้องวิจารณ์แต่การพูดคุยกันเป็นเรื่องดีน่าส่งเสริมนะครับน่าส่งเสริมก็นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนกันอยู่ในสื่ออยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็อยู่ในสื่อกระแสหลักเลยไม่รู้ว่าใครปล่อยออกมานะครับก็ระส่ำระสายพอสมควรไอสไตล์บอกว่าอยากให้เด็กฉลาดต้องอ่านนิทานให้เด็กฟังเมื่อเด็กได้ฟังนิทานเด็กจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงไม่กล้าแสดงออกขาดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ดีซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็กๆด้วยการบริจาคหนังสือภาพสำหรับเด็กได้ที่โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาเช้านี้ผมก็ขึ้น Facebook นะครับข้อความใน Facebook บอกว่าคือมันมีคนบอกว่าเนี่ยเสียใจที่เห็นการเห็นว่ามันมีความมีการซูเอียกันมีการพูดคุยกันเจรจากันระหว่างคุณทักษิณกับฝ่ายอำมาตย์นะครับบางคนก็บอกในถึงขนาดว่าจะถอดเสื้อแดงว่างั้นคือไอ้ผู้ผมว่าอย่างนี้ต่อให้คุณทักษิณเลิกไปนะครับผมว่าหากยังไม่บรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของเสื้อแดงคือประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ถอดเสื้อแดงละเหตุผลเดียวของผมในการถอดเสื้อแดงไม่ใช่คุณทักษิณเหตุผลเดียวของการถอดเสื้อแดงของผมนะในทัศนะผมนะคือเสื้อแดงเลิกเรียกร้องประชาธิปไตยไปเรียกร้องอะไรที่มันขัดแย้งกับประชาธิปไตยอันนั้นแหละผมเลิกเป็นเสื้อแดงนะครับในตอนนี้กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าเสื้อแดงเนี่ยมีเป้าหมายสูงสุดคืออะไรผมเนี่ยคิดว่าคุณทักษิณเล็กเกินไปสำหรับการเป็นเป้าหมายของคนเสื้อแดงจ่ายค่าทางด่วนก็คือคุณทักษิณเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะฮะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการเสื้อแดงอันนี้ผมยอมรับแต่ว่าคุณทักษิณไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือประชาธิปไตยฮะเพราะถ้าคุณทักษิณเป็นเป้าหมายเนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการเสื้อแดงจะไม่มีความชอบธรรมและจะมีผู้เข้าร่วมในการต่อสู้เนี่ยน้อยกว่าที่เป็นอยู่มากทุกวันนี้ฝ่ายตรงข้ามพยายามบิดเบือนพยายามทำให้คุณทักษิณเนี่ยเป็นเป้าหมายคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งก็คือผมก็ยอมรับว่าคนเสื้อแดงจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่รักคุณทักษิณนะสนับสนุนคุณทักษิณแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเมื่อเข้าไปวิเคราะห์ดูแล้วว่าทำไมคนเสื้อแดงถึงไปสนับสนุนคุณทักษิณเนี่ยนั่นก็เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณทักษิณโดยตัวคุณทักษิณแต่เพราะว่าคุณทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศมันทำให้ยุคของไทยรักไทยยุคของคุณทักษิณที่เป็นนายกนั้นเนี่ยทำให้การเมืองเนี่ยหรือทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันกินได้ทำให้การเมืองเนี่ยมันสัมผัสได้จับต้องได้คนก็เลยไปสนับสนุนคุณทักษิณก็แค่นั้นแหละมันก็เริ่มจากตรงนี้ทีนี้มาพอมีคนไปทำลายคุณทักษิณเนี่ยประชาชนก็โกรธ
คิดว่ามันคือการทำลายสิ่งที่ทักษิณเนี่ยทำไว้เพราะเวลาคนที่มาต่อสู้คุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ใช่ทำลายคุณทักษิณเท่านั้นนะครับก็ยังทำลายสิ่งที่คุณทักษิณได้ทำไว้ด้วยหรือวิธีคิดต่างๆดังนั้นเนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งที่เห็นว่าแนวทางคุณทักษิณในเวลานั้นเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องก็อยากจะปกป้องแนวทางนี้เพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์ก็เลยออกมาปกป้องคุณทักษิณก็คือปกป้องประชาธิปไตยที่กินได้นั่นแหละคือก็ต้องยอมรับว่าสมัยคุณทักษิณเนี่ยเป็นยุคสมัยที่ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนี่ยมันแข็งแกร่งเป็นระบบที่มีความคือมันมีประสิทธิภาพสูงมากเลยที่เราเลือกชาวบ้านเนี่ยไปหย่อนบัตรลงคะแนนแล้วเสียงที่ไปเลือกทำให้คุณทักษิณสามารถเข้ามาบริหารประเทศได้นำไปสู่นโยบายจำนวนมากที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนมันทำให้การโหวตของประชาชนไปเข้าคูหาเลือกตั้งในการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันทำให้คุณภาพชีวิตมันเปลี่ยนไปเหมือนกับเมื่อก่อนนี่คนมันเชื่อว่าไปไหว้ต้นไทรใช่ไหมครับหรือไปไหว้พระที่ไหนแล้วก็ไปขออวยพรน่ะไปขออธิษฐานไม่ใช่อวยพรไปอธิษฐานบอกว่าเนี่ยขอให้พระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยดลบันดาลให้คุณภาพชีวิตเรื่องราวชีวิตเขาเนี่ยเขาดีขึ้นทีนี้เนี่ยไอ้นั่นก็กลายเป็นถ้าเกิดสิ่งนั้นขึ้นเนี่ยสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทีเดียวครับจอมปลวกอะไรทั้งหลายเนี่ยว่ากันไปนะครับทีนี้กรณีคุณทักษิณเนี่ยก็คือการที่ไปโหวตไปอธิษฐานที่คูหาเลือกตั้งแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยเราโหวตแล้วเนี่ยเราทำแบบนี้แล้วคุณทักษิณได้เป็นนายกแล้วพรรคไทยรักไทยในเวลานั้นเนี่ยจะสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นมันก็เลยทำให้การเลือกตั้งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับและมันก็ทำให้เกิดเทพผมอาจจะพูดไปเวอร์ไปนิดนึงนะผมขออภัยแต่ว่าเพื่อจะทำให้เห็นภาพคุณทักษิณกลายเป็นเทพประเภทหนึ่งเลยนะเทพในความหมายทางการเมืองนะครับกลายเป็นคนที่มีความวิเศษมีความสามารถสูงมากที่จะสร้างนโยบายที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นดีขึ้นโอ้ในเรื่องใหญ่แล้วครับใครไปยุ่งกับศาลเจ้านี้เป็นเรื่องนะฮะจอมปงจอมปลวกต้นไทรต้นนี้นี่เป็นเรื่องดังนั้นพอคณะรัฐประหารเข้ามายึดอำนาจมาทำลายไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเนี่ยเคยมีความหวังเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องใหญ่ก็เกิดกระบวนการเสื้อแดงพัฒนาขึ้นเข้ามาแล้วเราก็เห็นว่าไอ้ศาลเจ้าอีกเจ้านึงนี่นะครับที่พยายามจะมาแข่งขันเนี่ยมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่เป็นวิทยาศาสตร์กว่านะครับก็ผมพูดถึงศาลเจ้านะนะครับก็คือหมายถึงระบบอำนาจอย่างอื่นเช่นพวกทหารพวกอำมาตย์อะไรเงี้ยหรือแม้แต่พวกพรรคประชาธิปัตย์อะไรเงี้ยที่เขาพยายามจะเสนอตัวบอกโอ้ไม่ต้องไปพึ่งทักษิณหรอกของเขาว่าทำได้ดีกว่าทักษิณเยอะนานประมาณนั้นนั่นแหละไอ้คนก็ไม่เชื่อนะเพราะประชาธิปัตย์มันอยู่มา60กว่าปีแล้วมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเป็นรูปเป็นร่างนะจริงๆไม่ที่เอาก็จริงๆเขาไม่ใช่ไม่มีผลงานนะเขาก็พอมีผลงานอยู่นะครับแต่ว่าไอ้การจับต้องได้เนี่ยเขาสู้คุณทักษิณไม่ได้นะครับคุณทักษิณเขามีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเห็นที่มันเถียงกันอยู่จนถึงวันนี้นะผมก็พยายามจะถอดบทเรียนนะว่าเอ๊มันกลับมาที่ทักษิณหรือพรรคเนี่ยเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์มันจบไหมอภิสิทธิ์กับคุณทักษิณเนี่ยเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วมันจะจบไหมโอเคตอนนี้มันก็เลือกได้แค่นี้นะตัวเลือกมันมีไม่มากนะแต่เขาจริงๆนะผมคิดว่าเราไม่ได้เลือกทักษิณหรือเลือกอภิสิทธิ์อ่ะสิ่งที่มันกำลังมาแทนนะมาทดแทนคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่อภิสิทธิ์หรือประชาธิปัตย์ผมคิดว่าคุณทักษิณก็รู้นะเรื่องนี้ผมเนี่ยเชื่อมั่นเลยนะแบบสุดหัวใจเลยผมเชื่อว่าสิ่งที่จะมาแทนคุณทักษิณเนี่ยหลังจากหมดยุคคุณทักษิณหมดยุคนี้ไปแล้วยุคแบบเหลืองแดงอะไรทั้งหลายกีฬาสีแล้วเนี่ย
มันคือประชาธิปไตยแบบกินได้อะไม่ใช่กินได้ขอโทษทีมันคือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ผมพยายามพูดหลายทีว่าเป็นเรื่องยุคประชาชน 3.0 คืออธิบายกันอีกรอบนึงเรื่องประชาชน 3.0 นะที่ตั้งชื่อรายการนี้คือผมเชื่อมันมีระบบปฏิบัติการหรือระบบเทคโนโลยีทางการเมืองเนี่ยนะรูปแบบการปกครองเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันมีประมาณอยู่3ระบบระบบที่1ก็คือที่ผมเรียกว่าอัมมาน 1.0 อัมมาน 1.0 เนี่ยก็เป็นระบบเก่าอะเป็นระบบที่ตัวเองคิดว่าเออเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นชนชั้นปกครองแล้วพวกเราก็เป็นคนดีแล้วก็หาคนดีมาให้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยคนพวกเนี่ยดีทั้งนั้นเราและพวกเราเนี่ยคนดีตั้งใจดีเป็นคนดีแล้วก็คิดอ่านไปปกครองประชาชนประชาชนก็จะได้ดีเองเชื่อเราทำตามเราเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยไม่ต้องถามอะไรมากมายเชื่อมั่นเถอะว่าเราเป็นคนดีแล้วก็ปกครองไปประชาชนก็อยู่กันไปประชาชนก็ถ้าประชาชนอยู่กันไปเฉยๆบ้านเมืองก็จะดีไม่มีความอึกระทึกคึกโครมนะไม่มีความขัดแย้งนะไม่ต้องคิดอะไรมากได้อะไรทำอะไรได้ก็ทำไป 1.0 ดูเขาทำประชาชนได้แต่ดูเขาทำต่อมาก็เป็นยุคเรียกว่านักการเมือง 2.0พวกขุนศึกขุนมังอันมาอะไรหมดยุคไปแล้วเลือกมาแต่ละคนนี้ไม่มีความสามารถเลยนะครับคือเขาเลือกกันเองนะประชาชนไม่ได้เลือกประชาชนก็บอกเฮ้ยนี่ขอเลือกหน่อยได้ไหมคนจะไปบริหารประเทศเนี่ยเอาคนรู้มีความรู้ความสามารถขอไปเลือกหน่อยเป็นตัวแทนเลือกแล้วก็เลือกกันไปไอ้ตัวเลือกก็มีไม่มากแล้วฮะคนที่มาเสนอตัวเลือกนี่แต่ละคนนี่ก็เนี่ยเขาก็มีโอกาส PR ประชาสัมพันธ์โอ้อวดความสามารถแล้วก็ไปพิสูจน์กันคนแล้วคนเล่าไอ้นี่ก็บอกว่าดีบอกไปทำไปปั๊บมันก็ไม่ดีไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเอา4ปีครบวาระเลือกตั้งใหม่ว่าไปแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่อยๆพัฒนาก็เริ่มมีคนดีคนเก่งมากขึ้นนะแล้วก็แต่แน่นอนอ่ะการเมืองเนี่ยมันก็คืออำนาจในการจัดสรรทรัพยากรนะทรัพยากรนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณบ้างเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรทิศทางว่าใครควรจะได้สัดส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใครทำได้ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ไออำนาจเนี่ยมันก็ทำให้เกิดผลประโยชน์ถ้ามันมีความเป็นธรรมก็จะดีนะครับแต่ถ้าไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นที่กอบโกยของคนจำนวนหนึ่งเข้ามากอบโกยอย่างไรก็ตามเนี่ยนักการเมือง 2.0 เนี่ยมันก็เป็นการที่ประชาชนเนี่ยเป็นผู้เลือกผู้ถูกปกครองเป็นผู้เลือกผู้ปกครองเมื่อเลือกไปแล้วก็ประชาชนก็มีหน้าที่อภิปรายนะครับตรวจสอบมีฝ่ายค้านด้วยเลือกผู้ปกครองไป2แบบนะฝ่ายนึงก็เป็นรัฐบาลฝ่ายนึงก็เป็นฝ่ายค้านให้เขาไปคานกันคือถ้าคุณปล่อยให้ถ้าคุณปล่อยให้คนมีอำนาจนี่มันอยู่มันลำพังนี่ไม่ไหวนะครับไม่รอดนะครับมันต้องมีคนตรวจสอบทวงดุล นะคอยตรวจสอบประชาชนก็คอยดูไอ้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสได้ถกเถียงอธิบายความไปเสียงดังนิดหน่อยนะฝนมันตกเข้าหน้าฝนและกรุงเทพฝนตกรถติดเป็นวงจร นะครับก็โอเคนักการเมือง 2.0 ก็เป็นระบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกแล้วก็ได้มีโอกาสเฝ้าดูแล้วก็อภิปรายด้วยครับตั้งคำถามได้ด้วยตรวจสอบนี่ไหนอธิบายมาสิรัฐบาลทำไมทำแบบนี้ทำไมสภาออกกฎหมายแบบนี้ก็มีการมีส่วนร่วมนะเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์คือหมายว่าอย่างน้อยก็เห็นหัวล่ะเราเป็นคนเลือกมาแต่มันก็จะเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะครับประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มันก็ดีกว่าอัมมา 1.0 น่ะนี่ก็พูดกันน่ะแต่คำถามว่ามันจะส่งกันที่ประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือเปล่าเพราะพอเป็นตัวแทนเป็นก็บอกเออเนี่ยฉันมีอำนาจแล้วอะไรเงี้ยก็อ้างความเป็นตัวแทนคงคืออย่างนี้ไอ้ที่มันทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งมันไม่ยอมรับว่าไอ้การเป็นตัวแทนหรือการไปเลือกตั้งเสร็จแล้วมันจบซึ่งผมก็คิดว่ามันจริงนะ
เวลาพวกเสื้อเหลืองเขาวิจารณ์เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ว่าไร้สาระซะทีเดียวแต่ผมไม่ค่อยชอบไอ้วัฒกรรมเรื่องอะไรนะเรื่องไอ้ประเด็นการเสียงส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยมันคือผมคิดว่ามันต้องอธิบายกันต่อเหมือนกันนะว่าไอ้ประเด็นการเสียงส่วนมากมันมีความชอบธรรมหรือไม่มีความชอบธรรมคือเสียงส่วนมากในสภามันมีความชอบธรรมหรือไม่มีความชอบธรรมในระดับใดในจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงแล้วจะให้เสียงส่วนน้อยมีความชอบธรรมเหรออ๋อคุณต้องเป็นคนส่วนน้อยเลยมีความชอบธรรมอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็วันก่อนไปอภิปรายที่ธรรมศาสตร์ก็บอกแล้วว่ามันเป็นช่วงท้ายของโอ้โหสายเอฟเฟกต์วันนี้รายการแซนซอนซูซูนี่สุดยอดเลยนะมันดูบรรยากาศก่อนฝนตกมีสายเอฟเฟกต์นะครับระหว่างการบันทึกเทปเยี่ยวจริงๆโอเคต่อนะไม่ได้จบเปล่าก็ถึงยุคของประชาชน 3.0 ครับรูปแบบการปกครองแบบประชาชน 3.0 นั้นเนี่ยเป็นรูปแบบการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมสูงมากไม่ใช่แค่การเลือกตัวแทนไปในสภาแน่นอนแต่ว่าในสภาก็ต้องเป็นตัวแทนนะครับและไม่ใช่แค่ว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงในการวิพากษ์วิจารณ์เวลาเราพอใจหรือไม่พอใจรัฐบาลแต่หมายความว่ายุคประชาชน 3.0 หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่ก้าวหน้ากว่ารูปแบบการปกครองแบบนักการเมือง 2.0 หรือประชาธิปไตยแบบตัวแทนคือการมีส่วนร่วมเนี่ยจะไปถึงขนาดว่าประชาชนเนี่ยจะช่วยรัฐบาลคิดเลยทีเดียวว่าควรจะมีนโยบายอะไรหรือควรจะแก้ไขปัญหาอะไรหรือพัฒนาอะไรมากกว่าปล่อยให้นักการเมืองไปคิดกันเอาเองว่าประเทศนี้ควรจะพัฒนาอะไรคือระบบตัวแทนเนี่ยมันเป็นการมอบอำนาจแล้วก็ปล่อยให้พวกตัวแทนไปคิดอ่านเอาว่าประเทศควรจะเป็นยังไงนะเขาก็ไปเสนอมาเรียกว่าเป็นพวกรับเหมาทำแล้วกันรับเหมาไปเลยอ่ะไปทำมาว่าประเทศจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันเสนอกับเราแต่ว่าประชาชน 3.0 หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะมีกลไกในการที่ประชาชนนั้นเนี่ยได้มีส่วนคิดครับแล้วก็กำหนดบอกเลยฮะอยากจะเห็นอะไรชัดขนาดนั้นเลยนะครับเราอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมพูดนี่หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันเลยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆโดยเฉพาะยุคสมัยของเราเวลานี้มันเอื้อมากทั้งการตื่นตัวทางการเมืองนะครับทั้งการเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่างๆเอื้อจริงๆเอื้อที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเอื้อที่จะเห็นการเรียกอะไรประชาชน 3.0 นะประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมืองอย่างมากนะครับอันนี้ก็ผมพยายามผลักดันเรื่องนี้นะพยายามพูดถึงประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโอ้โหมันไม่ใช่แค่กินได้นะครับมันไม่ใช่แค่ประชาธิปไตยแบบกินได้แบบยุคนักการเมือง 2.0 น่ะประชาธิปไตยนอกจากจับต้องได้แล้วเนี่ยเราสั่งเราบอกได้เลยว่าเราอยากกินอะไรครับขนาดนั้นเลยนะเราอยากกินอะไรฮะมันไม่ใช่แค่แบบมันแค่กินได้เขาเอาอะไรมาให้เรากินแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยนโยบายอะไรมาให้เราเห็นเอออันนี้ชอบเราก็เลยเอาอะไรเงี้ยมันก้าวหน้ากว่านั้นอีกอ่ะเราบอกเลยว่าเราอยากจะเห็นชุมชนเป็นยังไงเราอยากเห็นระบบการศึกษาเป็นยังไงเราอยากเห็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงเราพูดเรากำหนดได้ขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยแบบกินได้แล้วเราสั่งได้ด้วยเนี่ยนะสั่งเมนูได้เนี่ยกำหนดได้เนี่ยในบางเรื่องเราทำกันเองด้วยนะครับคือมันก้าวหน้ากว่าการรอให้นักการเมืองไปทำให้อ่ะแต่แน่นอนนะครับส่วนหนึ่งเราก็กำหนดให้นักการเมืองไปทำสิ่งนั้นให้เราแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยประชาชนจะต้องร่วมกันทำครับเวลาผมพูดถึงประชาชนร่วมกันทำนี่อาจจะบางคนอาจจะเคอะเขินนิดนึงแต่ว่าผมเรียนว่าตอนนี้มันมีเรื่องหลายเรื่องที่ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วทำเองแล้วแต่ว่าถ้ามันสอดคล้องไปกับระบบกลไกทางการเมืองนะครับแล้วก็สร้างวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบนะครับโอ้โหบ้านเมืองมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะ
นี่ถ้าเรามีโอกาสคุยกับนักการเมืองผู้บริหารรัฐมนตรีอะไรต่างๆบ้างเนี่ยหลายครั้งเนี่ยผมหลังจากที่ผมสนทนากับผู้คนเหล่านี้แล้วเนี่ยผมเห็นเลยนะครับว่ามันมีข้อจำกัดเขาก็พูดข้อจำกัดหลายอย่างนะอย่างเช่นผมถามว่าทำไมไม่ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาบอกว่าเรื่องมันเยอะมากมันต้องไปทำเรื่องนั้นก่อนเรื่องนี้ก่อนคือเขามีกำลังไม่พออันนี้ยังไม่รวมถึงเวลาที่จะไปคิดอ่านทำเรื่องอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆให้กับสังคมนะครับเพราะว่ายังต้องไปงานบวชงานแต่งงานบุญงานโอ้โหสสรัฐมนตรีนี่เจอแต่พวกงานตัดริบบิ้นเสร็จจบแล้วประชุมกันเนี่ยเสียเวลามากนะครับกินเวลาใช้เวลาก็สำคัญไหมก็สำคัญแต่ก็กินเวลามากคือผมกำลังบอกโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องของตัวบุคคลเท่านั้นนะครับแต่มันหมายถึงตัวเทคโนโลยีในการที่จะใช้ในการปกครองในการบริหารประเทศมันไม่ใช่ปกครองมันเป็นเทคโนโลยีทางการเมืองที่ใช้ในการบริหารประเทศนี้มันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเคลื่อนไปเนี่ยคืออย่างนี้คือต่อให้คุณได้พรรคการเมืองที่คุณชื่นชอบและคุณคิดว่าเขาทำได้ดีอ่ะคุณก็จะรู้สึกไม่พอใจมากๆอยู่ดีแล้วแหละยังมีเรื่องจำนวนมากที่มันไม่เกิดขึ้นไม่ได้ดังใจช้าไม่มีประสิทธิภาพพอคุณจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดต่อให้อ่ะเราเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณก็ยังรู้สึกอย่างนี้สมมุติว่าฝ่ายนู้นชนะนะครับได้ประชาธิปัตย์ไปเป็นรัฐบาลแล้วก็เหมือนเดิมคุณก็จะรู้สึกเหมือนที่พวกเสื้อแดงเป็นน่ะเพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีการปกครองมันยังเป็นนักการเมือง 2.0 น่ะมันขาดการมีส่วนร่วมเวลาผมพูดถึงการมีส่วนร่วมดูเหมือนนามธรรมนะแต่จริงๆแล้วผมว่ามันโคตรรูปธรรมที่สุดแล้วสอดคล้องกับความเป็นจริงทางสังคมที่สุดแล้วครับคุณต้องส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยกระจายอำนาจไปให้ประชาชนนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะไปปกครองคือไปมีส่วนร่วมทางการเมืองคือกระจายอำนาจก่อนใช่ไหมครับวันก่อนผมไปที่นครเทศบาลนครขอนแก่นมีรูปธรรมหนึ่งน่าสนใจขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะมีคือบอกไว้ก่อนว่าการปกครองโดยเทศบาลอบต.อบจ.เนี่ยมันเป็นการกระจายอำนาจนะครับเป็นเกิดจากรูปแบบการปกครองที่กระจายอำนาจแต่ก่อนนี้เขาไม่มีนะมีแต่รัฐบาลกลางนะครับผู้ปกครองอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเป็นข้าราชการทั้งนั้นไม่ใช่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งตอนนี้มันก็มีการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่นก็มีคนพูดว่าโอ้โหไอ้พวกนี้มันกินกันแหลกลาเลยนะไอ้พวกอบต.พวกอะไรเนี่ยก็ถามว่าจริงไหมก็คงมีอ่ะจริงอ่ะอยู่ไม่น้อยแต่ว่ามันก็เกิดมันถามว่าและไงระบบราชการไม่กินเหรอมันก็กินทั้งนั้นแหละผู้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่ายอมรับนะแต่ผมกำลังบอกว่ามันดีกว่าปล่อยให้พวกข้าราชการกินกันนะพวกกินแล้วไม่มีประสิทธิภาพเถอะนะครับแต่ว่าเรื่องคอร์รัปชันนี่ต้องแก้นะต้องแก้เลยทีเดียวโอเคผมไปดูเรื่องการจัดการของนครขอนแก่นนะครับเทศบาลนครขอนแก่นเขาน่าสนใจมากนะครับคือเขาไปสู่การประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมสูงมากเลยคือเขากระจายเราโอเคประเทศเนี่ยเรากระจายอำนาจให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ท้องถิ่นเองเนี่ยอย่างเทศบาลเขาก็มีการกระจายอำนาจไปที่ชุมชนนะชุมชนเนี่ยมีการมารับเหมาการจัดการเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ไอการรับเหมาการจัดการขยะในพื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้การจัดการขยะในพื้นที่ทำให้ขยะเนี่ยลดน้อยลงอย่าจ่ายตังค์ก่อนขึ้นโทเวก็มีการคืออย่างนี้ไอ้การจัดไอ้การคือเทศบาลเขาต้องดูแลความสะอาดของท้องถิ่นใช่ไหมชุมชนอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ให้ชุมชนเนี่ยมาช่วยดูแลให้รถคันนึงเลยแล้วก็ให้อัตราให้ค่าน้ำมันแล้วก็ให้อัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่มาดูแลความสะอาดอีก2คนชุมชนก็ไปดูอ่ะดูแลกันมันก็มีชุมชนนึงรับดูแลอีก5ชุมชนคือมันก็ต้องเป็นประมาณนี้นะดูแลชุมชนเดียวก็คงไม่ไหวไม่คุ้ม
ก็ดูแล5ชุมชน6ชุมชนแล้วเขาก็ไปดูว่าใครว่างงานนะครับในชุมชนนั่นแหละก็ให้มาเป็นพนักงานทำความสะอาดนะขับรถจัดการขยะก็มีรายได้ไอ้มันก็นอกจากแก้ปัญหาเรื่องความสะอาดแล้วเนี่ยก็ยังแก้ปัญหาทำให้มีคนมีงานทำด้วยนะก็ไม่เลวนะครับสองเนี่ยเขาก็มีการจัดการนะขยะรณรงค์เรื่องการลดขยะดีไหมผมว่าดีนะคือหลังจากการกระจายอำนาจเนี่ยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะแล้วปรากฏว่าขยะที่ขนมาเนี่ยมันลดน้อยลงฮะไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าเขาพอชุมชนจัดการขยะกันเองปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการรณรงค์ใช่ไหมครับรณรงค์เพื่อให้ขยะน้อยลงใครอยากไปเก็บขยะเยอะๆแล้วฮะขยะน้อยลงก็ดีสิไอ้ขยะน้อยลงมันก็เกิดประโยชน์ว่าต้นทุนมันก็ต่ำลงเนาะไม่ต้องมีคนก็ทำงานน้อยเวลาน้อยลงนะครับรถเที่ยวรถที่จะต้องไปรับขนขยะไปทิ้งอะไรมันก็ถูกเอาขยะไปฝังนี่เอาไปทิ้งนี่เสียตังค์นะแล้วเขาก็โอ้โหชุมชนก็ฉลาดมากเลยไอ้พวกขยะพวกอินทรีย์ทั้งหลายพวกเศษอาหารเอาไปทำพวก EM ทำพวกอะไรเงี้ยทำปุ๋ยอย่างเงี้ยสุดยอดนะเห็นไหมพอคุณเริ่มเข้าสู่การกระจายอำนาจซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการเพื่อจะทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันสมบูรณ์ที่คุณต้องกระจายอำนาจอย่างก่อนอำนาจไว้มันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งไอ้พวกก่อนอำนาจไว้เนี่ยมันจะคอรัปนะครับมันจะช่อฉนนะฮะพอคุณมีอำนาจก่อนไว้คนเดียวอะไรเงี้ยมันจะเริ่มช่อฉนคุณต้องเพื่อจะทำให้เกิดมีประสิทธิภาพแล้วลดความช่อฉนคุณต้องพยายามกระจายอำนาจให้มากๆแต่ว่าต้องมีระบบตรวจสอบถงดุล นะครับไอ้อย่างเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพนั้นมันดีขึ้นต้นทุนถูกลงชาวบ้านก็รู้สึกดีว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรทำแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถปกครองสามารถดูแลไม่ปกครองสามารถดูแลชุมชนของตัวเองได้ดีมีความสุขมีความภูมิใจเดินเหินไปไหนเนี่ยชุมชนเนี่ยมันดีขึ้นมันสวยขึ้นสะอาดขึ้นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหาสังคมน้อยลงถ้าคุณถ้ารัฐรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐส่วนกลางหรือรัฐท้องถิ่นเนี่ยสนับสนุนให้ชุมชนหรือชาวบ้านได้มีส่วนร่วมเนี่ยงานมันลดน้อยลงนะแล้วมันจะแก้ปัญหาเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นมันมีปัญหาเรื่องคนเยาวชนในพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรเรื่องแบบอะไรเป็นคุณแม่วัยเด็กอ่ะยังละอ่อนอยู่เลยอ่ะแต่ว่าตั้งครรภ์แล้วมีลูกแล้วเราต้องเลี้ยงดูแลอะไรเงี้ยชุมชนก็จะเข้าไปดูแลแต่ว่าชุมชนมันดูแลได้ดูเองไม่ไหวมันก็ต้องมีการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากรัฐนะอะไรทำนองนี้เห็นไหมว่าไอ้การมีส่วนร่วมมันดีจริงๆมันอาจจะเอะอะโวยวายนิดนึงนะดูเสียงอึกระทึกคึกโครมหน่อยแต่ว่าประชาธิปไตยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แหละมันก็ความเห็นเยอะหน่อยหลังจากแสดงความเห็นแล้วมันเคลียร์แล้วตกแล้วเนี่ยมันก็ตั้งนัดมันก็ไปถูกไปทิศทางใช่ไหมครับไม่ใช่ไปทำอะไรเสร็จไปผิดทิศทางแล้วก็ไปทะเลาะ กันเอาข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเรื่องการจัดการน้ำรัฐบาล 3.5 แสนล้านบาทอาจจะมีคนออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็พยายามที่จะล้มนะแต่จริงๆนะเขาไม่ได้ถึงขนาดอยากจะล้มนะพูดแทนนิดนึงถ้าที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเขาอยากให้มันกระบวนการเนี่ยมันโปร่งใสมีการทำประชาพิจารณ์นะครับคือเขาก็อยากจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแหละไอ้คนที่ไปประท้วงเนี่ยผมก็พอรู้จักกันอยู่บ้างแหละพอติดตามสิ่งที่เขาพยายามเสนอจริงๆเอาเวลาไปแก้จริงๆนะไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรมันอยากเห็นกระบวนการที่มันโปร่งใสอ่ะเขาก็บอกว่าทำไมคุณไม่ประชาพิจารณ์รัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาพิจารณ์แต่ว่าต้องทำผ่านกระบวนการนี้ไปก่อนเดี๋ยวประชาพิจารณ์เอาครั้งหน้าอะไรทำนองนี้เห็นไหมมันเป็นประเด็นทางเทคนิคอ่ะสุดท้ายกูต้องให้มีประชาพิจารณ์มีส่วนร่วมอ่ะหรือประชาชนบอกว่าทำไมคุณทำลงทุนเช่นเยอะไปทำเรื่องนี้มันสามารถทำอีกแนวทางนึงใช้งบน้อยกว่าประหยัดไอ้อย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราถกเถียงกันน่ะเวลารัฐบาลไปคิดอ่านทำเอาเองอ่ะมันฟังไม่พออ่ะมันฟังไม่พอเพราะว่ารัฐเองก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ก็ประชุมไปเยอะมากนะครับ
คณะของคุณปอดประสบนี่ประชุมกันหนักมากแล้วก็เอาผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะถามว่าไอ้คนที่มาประชุมแล้วเสนอผักดันทำโมเดลถามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญไหมโอ้โหไอ้พวกนี้เชี่ยวชาญจริงๆเป็นเซียนนะแล้วไม่ธรรมดานะไปศึกษาดูงานทั่วโลกจะจัดการให้ได้เลยคือนำเข้าความรู้ระดับโลกนะไม่ธรรมดานะไม่ซีซัวหรอกแต่ว่ามันขาดการมีส่วนร่วมผมพูดอย่างนี้ขัดแย้งไหมผมคิดว่าจริงๆมันไม่ได้ขัดแย้งแค่สักทีเดียวนะมันสามารถบูรณาการร่วมกันได้แต่ว่ารัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังเป็น 2.0 อยู่เลยยังเป็นระบบรับเหมาทำเป็นประชาธิปไตยแบบ 2.0 เป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนเมื่อได้รับมอบอำนาจชนะมติเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยมีเสียงส่วนใหญ่แล้วก็เดินหน้าลุยแหลกผมคิดว่าถ้ารัฐเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้มองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีเนื้อหาสาระมีความเป็นมาเป็นไปเนี่ยที่มันมากกว่าการเค้าเรียกอะไรการอคติทางการเมืองหรือความพยายามในการล้มล้างทางการเมืองแต่มองเห็นว่ามันมีสัญญาณบางสัญญาที่เค้ากำลังจะพูดบอกว่าเค้าต้องการมีส่วนร่วมอ่ะสมมุติคุณบอกว่าไอ้ผู้ที่มาตะโกนโวยวายมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีความรู้จริงก็ให้ไปต่อสู้กันในเวทีที่มันทำให้มีสามารถอธิบายได้ว่าคนที่มาเรียกร้องนี้เขาไม่รู้จริงจริงๆหรือทำไมเราไม่ดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมจนทำให้เขาเข้าใจวิธีคิดหรือมองเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญเขาออกแบบมันมีเหตุผลยังไงจะต้องออกแบบแบบนี้เห็นไหมครับไม่ยากนะคนพวกนี้มีอยู่ไม่กี่ร้อยคนน่ะดึงเข้ามากระบวนการก็อาจช้าหน่อยแล้วก็จัดลงไปครับดีงบประชาสัมพันธ์อะไรทั้งหลายลงไปตั้งเป็นร้อยล้านครับหลายร้อยล้านแต่ทำไมไอ้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบนี้รับฟังแบบนี้เราอดทนแบบนี้เราถึงไม่มีความอดทนพอหรือไม่เปิดโอกาสให้มีกระบวนการแบบนี้อย่างเต็มที่ไม่ใช่ไปคุยกัน 2-3 ชั่วโมงเรียกมาคุยกัน 2-3 ครั้งแล้วก็จบไปนี่แหละที่ผมพยายามจะบอกผมกำลังจะบอกว่ามันต้องไปสู่สิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจริงๆดังนั้นเนี่ยหากรัฐไม่ว่าจะพรรคเพื่อไทยหรือวันคราวหน้าประชาธิปัตย์มันเป็นรัฐบาลถ้ายังอยู่ในรูปแบบของประชาไอ้นักการเมือง 2.0 อยู่เนี่ยไม่รอดหรอกครับผมบอกไว้ก่อนว่านักการเมือง 2.0 เนี่ยจะถูกประชาภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนจำนวนมากเนี่ยเขาก็จะต่อสู้ฮะเพราะว่าทิศทางมันเป็นแบบนี้มันเป็นทิศทางแบบประชาชนมันเป็นทิศทางของการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกเรื่องนะฮะอย่างเรื่องการจัดการป่าเนี่ยที่ผมเคยพูดไปทีแล้วใช้งบประมาณ 10,000 ล้านนะจัดการป่าฟื้นฟูป่าแต่ว่าไปให้กรมป่าไม้จัดการคำถามผมคือว่าถ้าเรื่องนี้ให้ประชาชนจัดการน่ะแล้วเรามาฟังประชาชนว่าที่เขาดูแลป่าอยู่ใกล้ชิดป่ามีวิธีการเทคโนโลยีในการดูแลป่าเนี่ยทำให้ป่าไม้มันดีขึ้นน่ะทำยังไงจริงเหรอเวลาเราจะทำเทคโนโลยีในการอะไรแหละฟื้นฟูป่าเนี่ยก็คือการไปปลูกต้นไม้ไอ้การปลูกต้นไม้เนี่ยมันดูเหมือนใช่ไหมครับแต่ว่าคุณปลูกต้นไม้คุณใช้งบเยอะนะครับแล้วคุณปลูกไปมันรอดหรือเปล่าอ่ะแล้วปลูกมาแล้วมันเป็นป่าจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่แบบต้นไม้เชิงเดี่ยวต้นไม้เหมือนกันเข้าแถวกันอะไรที่ผมเคยพูดอะไรเงี้ยแล้วไปดูชาวบ้านสิครับว่าทำยังไงฮะก็ปลูกมั่งดูแลมั่งช่วยกันควบคุมฮะไฟป่ามั่งนะไม่ให้คนเข้าไปทำลายอย่างเงี้ยไออย่างงี้มันไม่ทำให้ป่ามันดีขึ้นเลยฮะเพราะถึงแม้เราไม่ปลูกป่าไม่อะไรนะฮะต้นไม้มันก็ขึ้นอยู่แล้วฮะงั้นคีย์สำคัญมันอยู่ที่การดูแลป่าฮะถามว่าจะเข้าไปแทรกแซงไปปลูกเสริมดีไหมก็ดีแต่ว่าต้องปลูกเสริมเฉพาะที่มันจำเป็นฮะต้องเป็นต้นไม้ที่สอดคล้องฮะถ้าเราต้องการที่จะฟื้นฟูป่าด้วยการเหตุผลว่าต้องการทำให้การกักเก็บน้ำอยู่บนเขาเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องปลูกต้นไม้ที่มันสอดคล้องฮะแล้วก็คิดในมุมเศรษฐศาสตร์ด้วยครับไม่ใช่ไปทำฝายแมวอยู่ก็ได้ไม่ถึง6เดือนแล้วก็พังอะไรเงี้ยแล้วก็ปลูกทำฝายแมวอีกมันจะรอดหรือครับถ้าทำกันแบบนี้แล้วมันไม่เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือคุณให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่คุณให้เขามีส่วนร่วมแบบพอเป็นพิธีอ่ะแต่ทำไมคุณไม่พัฒนาให้เขาเป็นให้เขาดูแลเลยฮะไอ้งบหมื่นล้านเนี่ยถ้าประชาชนดูแลนะแล้วจัดกระบวนการนะแล้วมีระบบรัฐเข้าไปแค่ตรวจสอบนะฮะตรวจสอบโอ้ถ้าทำได้นี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะผมรับประกันเลยว่ามันเก็บน้ำได้มหาศาลเลยฮะ
หรือแม้แต่การสร้างเขื่อนการอ่างเก็บน้ำอะไรเงี้ยมันมีวิธีการนะครับในการที่มันเป็นข้อเสนอของภาคประชาชนแล้วเขาก็เชื่อนะเขาก็เชื่อขาดใจเลยว่าเขาสามารถจัดเก็บน้ำจัดการน้ำเนี่ยได้ดีกว่าที่โมเดลที่พวกวิศวกรทำกันนะโดยการสร้างเขื่อนและสร้างเขื่อนอีกอะไรไอ้อย่างนี้มันต้องเปิดโอกาสให้เขาสู้นะแล้วเราควรจะเรียนรู้จากเขาอะไอ้อย่างนี้ไหมแบ่งกันทำส่วนหนึ่งคุณไปทดลองทำอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแนวทางแบบที่พวกนักวิชาการทำกันอะไรเงี้ยแบ่งกันเนี้ยแล้วก็ประเมินผลทดสอบประเมินผลกันอย่างแฟร์ๆแล้วก็เรียนรู้พร้อมกันแบบไหนดีกว่าแบบไหนเหมาะสมไหนมากกว่าในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยไอ้ที่ทะเลาะกันอยู่กลุ่มที่มาเคลื่อนไหวพีมุกก็ประมาณนี้แหละคุณก็เปิดโอกาสให้เขามาร่วมสิครับมาคิดมาอ่านเอาเป็นเอาตายเลยฮะเอานักวิชาการอะไรไปอัดเลยฮะเปลี่ยนกันตอนเนี้ยพวกที่เขาเคลื่อนไหวเขาก็อัดฝ่ายวิชาการใช่ไหมครับตอนนี้เราก็สับกันเลยฮะให้ชาวบ้านนำเสนอแล้วเนี่ยกลุ่มประชาภาคประชาชนที่เขาบอกอย่างมีส่วนร่วมเขาเสนอมาฝ่ายวิชาการก็ตามไปอัดเลยฮะก็ไม่ใช่อัดฮะคือไปตั้งคำถามตรวจสอบว่าไอ้โมเดลนี่มันใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยประชาไตแบบมีส่วนร่วมแหมวันนี้ว่าจะคุยเรื่องการประเมินสถานการณ์ไม่ได้ประเมินแล้วนะเวลาถึงแล้วก็เนี่ยแต่ผมกำลังจะพูดถึงไอ้เนี่ยยุคสมัยที่หมดยุคนักการเมือง 2.0 น่ะประชาไตแบบตัวแทนอยู่ช่วงท้ายแล้วมันยังไม่คงไม่หมดยุคแต่มันช่วงท้ายแล้วเราต้องคุยกันเรื่องแบบนี้มากขึ้นแล้วครับเราต้องคุยกันแบบนี้มากขึ้นและเป็นรูปธรรมนะมันต้องคุยไปพร้อมๆกันนะตั้งแต่เรื่องโครงสร้างกลไกทางอำนาจอันนี้เราก็ต้องคุยไปส่วนที่เป็นเรื่องรูปธรรมในประเด็นปัญหาต่างๆอันอย่างเงี้ยมีเด็กๆเห็นไหมมีเด็กที่ออกมาเป็นพวกคณะนักเรียนที่ทำการเลือกปฏิรูปการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาเคลื่อนไหวจริงจังนะเด็กๆซีเรียสมากเลยแล้วแต่เด็กก็จะออกมาปฏิวัติเลยปฏิวัติการศึกษานะฮะเด็กเขาไม่ยอมอยู่แบบในรูปแบบเดิมๆมันไม่ไหวแล้วระบบการศึกษามันห่วยเขาอยากมีส่วนร่วมเขาอยากแก้ไขฮะเปลี่ยนรัฐมนตรีไม่รู้กี่คนแล้วฮะฟังเขาหน่อยไม่ได้เหรอฮะให้เขามีส่วนร่วมกับการศึกษาที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในระบบการศึกษาต้องไม่รู้กี่เป็นสิบปี20 ปีให้เขามีส่วนร่วมหน่อยเถอะฟังเขามากๆฮะแล้วก็ถ้าทำการทดลองได้ให้เขาทดลองสร้างไอ้รูปแบบแบบนี้ขึ้นมาฮะมันยากอะไรฮะผมถามหน่อยมันยากอะไรเนี่ยประชาไตเป็นมีส่วนร่วมไม่ยากเลยฮะเพียงแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เอานะครับผมถึงออฟฟิศแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตไปทานข้าวก่อนสวัสดีครับ